ครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมแม็กซ์ทุกคนนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ยามเช้าเลย 6:30 ไปอยู่ที่สถานีชุมทางหาดใหญ่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนเก็บบรรยากาศช่วงเช้าที่ชุมทางหาดใหญ่นะครับผมเพราะว่าเราชมคลิปรอบเย็นไปแล้วรอบเช้าเนี่ยจะเป็นรถที่มาจากกรุงเทพอภิวัฒน์วิ่งเข้านะครับผมพอจะชมบรรยากาศกันเนาะไปก็ขบวนแรกเพิ่งออกไปนะฮะที่หาดใหญ่ชุมพรก็เลยมาถ่ายไม่ทันนะครับ4027นะครับปู่ GEK ก็สับเปลี่ยนที่ย่านชุมทางหาดใหญ่ทางสถานีประกาศนะครับผมรถเร็ว171กรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางสุงไหงโกลกจะเข้าเทียบนะฮะโอ้ในชั้นที่1ซะด้วยนะครับวันนี้ตอนนี้6:50นะครับ6:50หัวจากฮิตาชินะครับที่จะมาทำการสับเปลี่ยนกับขบวน171เพื่อที่ลงสุงไหงโกลกนะครับประมาณนั้นฮะเป็นฮิตาชินะฮะส่วนรถจักรอุลตร้าแมนก็จะสับเปลี่ยนถอดไว้ที่ชุมนาคารใหญ่นะครับขากลับก็ค่อยมารับกลับนะฮะหน้าเละแบบนี้เลย4508ตอนนี้ขบวนก็มาถึงในชานชาลาที่1แล้วทุกคนรถเร็ว171กรุงเทพปลายทางสุงไหงโกลกขอทราบค่ะท่านผู้โดยสารที่ยืนชิดขอบในชานชาลาทางที่1เพื่อความปลอดภัยของท่านกรุณาหายทางจากเส้นปลอดภัยสีขาวไปค่ะขอบค่ะหกนาฬิกา56นาทีเข้าจอดเทียบเร็วกว่าเมื่อวานนะฮะแล้วจาก5212นะฮะล็อตที่14508นะครับเข้าพ่วงเรียบร้อยนะฮะThank you.
อุลตร้าแมนนะฮะหมายเลข5212นี่ก็เป็นในย่านชุมทางหาดใหญ่แล้วก็ลงรถจักรนะครับผมนะครับกรุงเทพสุไหงกะรกก็ไม่ได้ตัดริ้วขบวนนะฮะวิ่งยาวๆยันนะสุไหงกะรกเลยก็ไปทางยาราปัตตานีนราธิวาสก็จะเลี้ยวซ้ายลงใต้เลยนะครับก็ลองดูกันว่ายาวพ่วงยาวเท่าไหร่นะฮะพ่วงตู้นอนแอร์มา2ตู้ฮะมาถึงแล้วนะครับผมขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารักษ์ขบวนที่31เข้าสู่สถานีปลายทางชุมทางหาดใหญ่ 7:28 นนะครับก็ขบวนนี้เป็นขบวนรถนอนปรับอากาศทางขบวนนะฮะที่วิ่งมาจากกรุงเทพอภิวัฒน์จะมาสิ้นสุดสถานีที่ชุมทางหาดใหญ่นะครับวันนี้เราก็มาชมบรรยากาศยามเช้าที่ชุมนางหาดใหญ่กันเนาะนานๆทีผมจะได้ลงมาหาดใหญ่ก็เลยขอถ่ายหน่อยคลิปในช่วงเย็นก็มีนะครับผมลองหารับชมกันในช่องได้เลยนะฮะเรามาถ่ายรถไฟทางใกล้รถไฟธรรมดารถไฟชานเมืองแล้วก็รถเร็วเป็นหมายเลข5225ทำขบวนนะครับ
ตูเสบียงนะครับผมก็ถอดหัวมาแล้วนะครับผม5225ก็จะเข้าลงรถจักรหาดใหญ่เลยคันนี้ก็เป็นล็อตที่2นะฮะของรถจักรอุลตร้าแมนส่วนล็อตที่3นั้นก็ยังอยู่ในช่วงการทดสอบนะฮะก็จะตามๆกันออกมาเวลาเขาปล่อยเขาก็ปล่อยทีเดียวหมดเลยทั้งชุดนะฮะขบวนนี้นะครับผมเป็นขบวนนะที่ไปประดังเบซาหาดใหญ่ประดังเบซานะฮะก็ได้เป็นรถจักร GK นะครับผมเป็นปู4033ก็จะรากเร็วไปเก็บไว้ด้านในย่านะฮะต้องเคลียร์ชานให้ว่างขบวน463นะฮะขบวนรถธรรมดาเที่ยวทางชานชาลาทางที่1ค่ะท่านผู้โดยสารที่มีตัวโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วกรุณานำสิ่งของและสัมภาระของท่านเราใช้การโดยสารในชานชาลาทางที่1ค่ะมาแล้วครับผมขบวนรถธรรมดาที่463พัทรุงปลายทางสุไหงกรกก็ขบวนนี้เดี๋ยวก็จะมีทางเจ้าหน้าที่รักษาความสงบไปด้วยนะฮะหรือรักษาความปลอดภัยนะครับอยู่ที่ฝ่ายปกครองนะฮะรถจักรทำขบวนเป็นอาร์สตอมนะฮะ
8นาฬิกา7นาทีเข้าจอดที่ชุมทางหาดใหญ่ส่วนหน้าค่ะท่านผู้โดยสารที่เดินถึงขอบในชานชาลาทางที่1เพื่อความปลอดภัยของท่านกรุณาถอยห่างจากเส้นปลอดภัยสีขาวค่ะสี่หกสามครับพัทรุงสุไหงกลบสุดยอดโลกเพ่รถไฟจะออกแล้วโลกเพ่อ๋อไถใหญ่โอ้โหแย่หรอ8:16นะฮะขบวนที่463พัทรุงนะสุไหงกรกจะออกจากชุมทางหาดใหญ่102นะครับผมอัตอมได้กาแฟแล้วครับก็ทางข้ามทางรถไฟของหาดใหญ่ก็จะมีอุโมงค์แบบนี้เลยนะฮะอุโมงค์ข้ามชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ก็สามารถข้ามเพื่อความปลอดภัยได้นะฮะอยู่ทางติดกับสถานีเลยนี่ไปชั้นชลาที่1อันนี้ไปชั้นชลาที่4และ5เราอยู่ในชั้นกลางพอดีตามสถานีทางชานชาลาเนี่ยเขาก็จะมีประตูยามปิดคอยปิดเปิดทุกประตูเพราะว่ารถไฟเข้าออกค่อนข้างถี่ถ้าขึ้นทางนี้ทางออกนะฮะถ้าขึ้นทางนี้ซื้อตั๋วฮะ